อันนี้เขาเรียกว่าเตารีดเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช่างไห้เตารีดอาปาเช่แข้งขีดปี2505ครับอันนี้จะเป็นยอดนิยมเลยครับในสายของหลวงปู่ทวดนี่ถือว่าเป็นพระที่ยอดนิยมมากๆครับอันนี้คือหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงโอ้นี่คือพูดง่ายๆหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามแห่งวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีโอ้พูดแล้วผมขนลุกเลยเนี่ยขนลุกสู้เลยขนลุกสู้เลยครับคือท่านเป็นพระชุดพูดง่ายว่าโอ้โหแบบศักดิ์สิทธิ์มากอะครับองค์นี้ละกันครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคเขาเรียกว่าขี่คุดกลางขี่คุดกลางอุล่างครับนะฮะอันนี้จะสนนราคาณปัจจุบันนี้สวยๆก็เล่นกันก็ต้องมีแสนนะครับครับก็ต้องมีหลักแสนแสนอันนี้พร้อมตลับเพชรด้วยก็อยู่แสนกลางๆครับแสนกว่าๆเกือบ200,000เหมือนกันครับผมสน.พระเครื่องนะครับพบกันในช่องสน.ชาแนลอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมพระเครื่องร้านเหน่งแอนเน็กอีกครั้งนะครับซึ่งพี่เหน่งแอนเน็กบอกว่ามีพระราคาหลักแสนเข้ามาใหม่ครับเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับว่าพระร้านเหน่งแอนเน็กที่เข้ามาใหม่มีหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับไปชมในคลิปนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่องสน.ชาแนลนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปกันนะครับว่าพี่เหน่งแอนเน็กจะเอาผ้าอะไรมาให้เราชมนะครับไปชมนะครับครับมาถึงแล้วร้านเหน่งแอนเน็กนะครับเดี๋ยวไปสอบถามครับเนี่ยนั่งรอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสน.ชาแนลสวัสดีคุณสน.คุณสนิทนะครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้เห็นได้ข่าวว่าจะมีของใหม่มาให้ชมครับก็เตรียมตัวไว้ให้แล้วครับก็เอามามีให้ดูอยู่มีหลายองค์ที่ซื้อเข้ามาใหม่ตอนนี้นะฮะก็เป็นพระที่มีราคาอยู่พอสมควรที่วางอยู่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็วางอยู่หลายองค์อยู่แม่เสียดายเหมือนกันนะเมื่อวันก่อนถ้ามาเร็วกว่านี้หน่อยก็จะได้เห็นหลายองค์อยู่หลายสายขายไปหลายองค์แล้วครับครับก็ยังมีเหลืออยู่ครับก็ยังมีเหลืออยู่รอแถวหน้าเลยเอานี่เอาหลวงปู่หมุนซะก่อนไหมทำร่องดีกว่าหลวงปู่หมุนดีกว่าครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อเข้ามาองค์ที่เคยบอกครั้งที่แล้วว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะเหรียญรุ่นแรกตอกหนึ่งเหรียญรุ่นแรกตอกหนึ่งเนี่ยก็สร้างประมาณทองแดงก็ประมาณ 5,000 กว่าองค์นะครับเนื้อเงินก็อยู่60องค์สนนราคาตอนนี้องค์เอาเป็นพระกิ่งดีกว่านะฮะเป็นพระกิ่งของหลวงปู่หมุนเลยบอกได้เลยว่าเป็นพระกิ่งอันดับต้นๆของหลวงปู่หมุนถือว่าน่าจะเป็นอันดับ1อันดับ2ได้เลยครับติด1ใน2ของสายหลวงปู่หมุนเลยครับอันนี้เค้าเรียกพระกิ่งนะฮะเจริญลาภนะครับพระกิ่งเจริญลาภเนี่ยสร้างทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด999องค์นะฮะสร้าง999องค์แต่ทีนี้มันมี2แบบไอ้ที่ราคาสูงถึง 2-3 แสนนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกว่าพิมพ์หล่อโบราณอ๋อนี่2หลักแสนนะหลักแสนครับองค์นี้หลักแสนครับองค์นี้ขายกันอยู่ตอนนี้น่าจะมี 300,000 ครับองค์นี้ครับ 300,000 ครับนี่ครับเพราะว่าเป็นกิ่งเจริญลาภที่พูดง่ายว่าในสายลูกผู้หมุนนี่ควรจะรู้ดีว่าพระกิ่งรุ่นนี้จะแพงมากครับถลอบมันที่มีทั้งหล่อโบราณมีทั้งหล่อเวียงหล่อโบราณก็อยู่จำนวนประมาณสัก500องค์นะฮะรอเวียงก็ประมาณสร้างไม่มากเท่าไหร่สร้างไม่มากครับสร้างไม่มากสร้างแค่900กว่าองค์แต่หาสวยๆแบบเนี้ยหาสวยๆแบบนี้จะหายากหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อดำเนื้อดำเขาเรียกเนื้อผิวตึงผิวจะไม่ให้เป็นมะระถ้าเป็นมะระก็จะมีให้เห็นอยู่เยอะอยู่เป็นเม็ดนะครับอันนั้นเป็นมะระแต่นี่สวยมากอันนี้ถือว่าเป็นผิวที่ตึงมากเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นผิวที่ตึงเลยครับองค์นี้ครับครับถือว่าราคาก็ยังสูงอยู่นะฮะตอนนี้ก้อนสนุนราคาตอนนี้เล่นกันอยู่ก็มี 300,000 ครับองค์นี้มี 300,000นะฮะมี 300,000 ร้านเหน่งแอนเน็กนะครับเริ่มต้นกันดีเอาอะไรดีเอ่ยเอาเป็นเอาอีกอันแล้วกันหลวงพ่อทับวัดทองดีกว่าหลวงพ่อทับนี่นะฮะหลวงพ่อทับวัดทองกรุงเทพบ้านเราเนี่ยแหละครับกรุงเทพมหานครนะฮะคือเป็นพระที่มีสนนราคาที่สูงมากครับคือถ้าเป็นเนื้อสำริดเนี่ยถ้าเป็นเนื้อสำริดเนี่ยนะฮะสำริดเงินอะไรพวกนี้นะฮะราคาก็เป็นล้านครับราคาเป็นล้านอันนี้เนื้ออะไรครับพี่อันนี้เป็นเนื้อเมฆพัดครับอันนี้เป็นเนื้อเมฆพัดถ้าสวยๆเล่นกันอยู่ตอนนี้ก็หลายแสนใกล้ๆหลวงพ่อทองวัดราชโยธาไม่ใช่ครับคนละที่หลวงปู่ทองครับหลวงพ่อทองหลวงพ่อทับวัดทองท่านต้องพูดผิดไปหน่อยหลวงพ่อทับวัดทองครับองค์นี้หลวงพ่อทับวัดทองจะหายากมากเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระปิดตาของประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับเนี่ยหายากครับอันนี้หายากองค์นี้ตอนนี้เท่าไหร่ถ้าบูชาองค์นี้ผมซื้อมานี่ก็ตกเกือบ 300,000 อ่ะโอ้องค์นี้ผมซื้อมาเกือบ 300,000 ถ้าขายก็ต้องมี 400,000 นะครับครับ
พราะว่าถ้าเป็นเนื้อสำลีหรือว่าเป็นพวกเนื้อแบบนั้นเนี่ยราคามันจะสูงราคาก็ตกประมาณล้าน2ล้านได้ครับใช่ใช่ใช่หายากครับอันนี้ตัวจริงหายากตัวจริงไม่ค่อยมีครับตัวจริงไม่ค่อยมีต่อไปเลยหลักแสนเนี่ยไหนอันนี้ก็จะธรรมดาอยู่ครับอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าครับอีกคูซีฟเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเตารีดเตารีดหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช่างให้เตารีดอาปาเช่แข้งขีดปี2505ครับอันนี้จะเป็นยอดนิยมเลยครับในสายของหลวงปู่ทวดนี่ถือว่าเป็นพระที่ยอดนิยมมากๆครับราคาสนุนราคาเมื่อก่อนตอนแรงๆนะตอนแรงๆพระองค์นี้นะเคยขึ้นไปถึง 5-6 แสนโอ้สมัยก่อนตอนที่พระหลวงปู่ทวดนั้นแรงมากโอ้โหราคาท่านจับไม่ได้เม็ดแตงท่านนะเม็ดแตงท่านไม่เล็กๆเนี่ยบล็อกธรรมดานี่ยังขายกัน 2-3 หมื่นโอ้โหนี่ถือว่าเป็นพระที่ฮอตมากครับสมบูรณ์นะสวยสวยครับองค์นี้สวยผมซื้อมาแพงด้วยองค์นี้ผมซื้อมาแพงด้วยความรักความชอบองค์นี้สนุนราคาอยู่ตอนนี้ก็ต้องมี 300,000 กว่ารวมตลับใช่ครับตลับปิดหลังอย่างดีเนี่ยครับครับก็ประมาณ 300,000 กว่าได้ครับตอนนี้เปิดราคาไว้ประมาณ 300,000 กว่ามาชมได้ที่ร้านนะครับมาชมได้ที่ร้านเลยครับมาชมได้ที่ร้านเลยครับศูนย์พระเครื่องมาได้เลยครับยินดีเลยครับชั้น3ยินดีเลยใช่ยินดีต่อไปครับเรามาคุยกันเรื่องนนทบุรีดีกว่าอันนี้คือหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงโอ้นี่คือพูดง่ายหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามแห่งวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีผมพูดแล้วผมขนลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยขนลุกสู้เลยขนลุกสู้เลยครับคือท่านเป็นพระทุดพูดง่ายว่าโอ้โหแบบศักดิ์สิทธิ์มากครับศักดิ์สิทธิ์ผมไม่รู้จะพูดคำบรรยายไงที่ผมพูดไปก็ขนลุกไปอันนี้เนื้ออะไรครับพี่อันนี้เป็นเนื้อผมพุกลักครับเป็นเนื้อผมพุกลักถ้าเป็นพูดง่ายว่าเขาเรียกว่ากูเก่าเนื้อละเอียดกูเก่าเนื้อทุเรียนพวกนี้นะฮะจำนวนมีน้อยที่เล่นกันอยู่ทุกวันนี้ก็ประมาณเป็นหลักสิบล้านมันแยกพิมพ์แยกอะไรไหมไม่ครับมันมีหลายพิมพ์ครับมันมีทั้งพิมพ์ตะภาพมีทั้งพิมพ์ชลูดนะฮะแล้วก็มีทั้งพิมพ์พนมมือพิมพ์พนมมือนี่ก็มีจะมีอยู่3พิมพ์นี่แหละที่เล่นกันเป็นหลักๆครับนะฮะเป็นอันนี้ก็เรียกพิมพ์อะไรอันนี้พิมพ์ตะภาพครับอันนี้ก็เรียกพิมพ์ตะภาพอันนี้หายากตัวจริงจะหายากมากอันนี้คือเขาเรียกว่าบรรจุกุบรรจุกุนะฮะเราเปรียบเทียบให้ฟังว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนี่ยถ้าเป็นพระปิดตาในยุคต้นๆของท่านเลยที่นิยมกันเล่นกันที่มีจำนวนน้อยมากๆเนี่ย ราคาหลักเป็น10ล้านครับราคาหลักกับสตาร์ทที่เป็น10ล้านแน่นอนแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่ารุ่นที่ออกมาก็เรียกบรรจุกุพระที่ถูกฝังอยู่ในกุเนี่ยมานานอยู่ในพระกุเจดีย์เนี่ยนะฮะก็ได้กุก็ได้แตกออกมาแตกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพระพวกเนี้ยคือพูดง่ายว่ามันดูง่ายครับมันเข้าใจในเนื้อหาขององค์พระง่ายสนนราคาเล่นกันตอนนี้อย่างองค์นี้ก็ต้องมี 500,000 กว่ารวมตลับรวมตลับทองด้วยนะครับมี 500,000 บาทนะครับองค์นี้นะครับมาชมองค์จริงได้นะครับใช่ครับมี 500,000 ได้มี 500,000 ได้ครับสนุกครับเล่นพระเล่นพระลึกๆเล่นพระสายๆพวกนี้สนุกอยากเนี่ย2องค์เนี้ยอยากรู้จักใช่มั้ยเอาองค์นี้ก่อนองค์นี้ละกันครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคเขาเรียกว่าขี่คุดกลางขี่คุดกลางอุล่างครับนะฮะอันนี้จะสนนราคาณปัจจุบันนี้สวยๆก็เล่นกันก็ต้องมีแสนนะครับก็ต้องมีหลักแสนแสนอันนี้พร้อมตลับเพชรด้วยก็อยู่แสนกลางๆครับแสนกว่าๆเกือบๆ 200,000 เหมือนกันมันอยู่ที่สภาพความสวยหลวงพ่อปานเนี่ยนะถ้ายิ่งสวยก็ยิ่งแพงพวกขี่ไก่หางพวงพวกนี้ราคาเป็นล้านหมดแล้วครับถ้าที่สุดยังเป็นล้านอยู่ที่สภาพของผ้าเนาะใช่ครับอยู่ที่สภาพของผ้าว่าความสวยความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของผ้าใช่ครับใช่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 ดูไว้ครับผ้าแบบนี้ใครมีเอามาขายผมได้นะผมซื้อนะมาถ้าเจอผ้าแบบนี้มามาหาผมได้เลยจะซื้อจะขายจะสอบถามอะไรได้หมดมาได้เลยนะมาได้เลยครับหลวงพ่อเพี้ยนต้องมาหาผมนะผมรู้อยู่แล้วหลวงพ่อเพี้ยนต้องคนนี้เลยครับหลวงพ่อเพี้ยนแต่ผมไม่ให้ง่ายๆผมเก็บไว้อันนี้ก็หลวงพ่อปานอันนี้ก็หลวงพ่อปานครับอันนี้ขีดอันนี้หลวงพ่อปานขีดเม่นนะแต่สวยสวยอยู่ครับองค์นี้สวยมากก็หลักแสนเหมือนกันอันนี้ขีดเม่นครับเขาเรียกเม่นบัวชั้นเดียวเม่นบัวชั้นเดียวหรือเม่นอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแหละที่เขาเรียกกันนะฮะตามภาษานักเล่นอันนี้ก็จะมีราคาอยู่แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทครับตอนนี้หลวงพ่อปานแสนกว่าบาทนี่เปื่อยๆไม่รวมก็ถ้ารวมตลับอันนี้ก็อยู่แสนกว่าแสนห้าแสนหกแต่ถ้าพาไปเปลือยก็อยู่ประมาณแสนสองแสนสามอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ความสวยถ้ายิ่งสวยก็ยิ่งแพงครับนี่ก็ยังไปถือว่าเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ล่างๆเขาเรียกพิมพ์ล่างๆไม่เหมือนพวกพิมพ์หลักๆที่แพงๆอันนี้เราก็มาที่ดีกว่าหลวงพ่อพิงครับหลวงพ่อพิงหลวงพ่อพิงอันนี้ลพบุรีนี่ไม่ใช่ครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบอันนี้จะเป็นเนื้อผงคุกลักอันนี้เก่ามากอันนี้เป็นพระที่เก่ามากแล้วดูง่ายครับเนื้อหาเนี่ย
ป็นผงคุกลักที่สมัยก่อนเนี่ยแบบคือถ้าใครได้ส่องแล้วเนี่ยนะจะเข้าใจเลยว่าผงคุกลักสมัยก่อนมันเป็นยังไงหลวงพ่อพิงค์นี่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับองค์นี้ก็สนุนราคาก็หลายหมื่นครับองค์นี้หลายหมื่นอยู่หลายหมื่นหลายหมื่นองค์นี้หลายหมื่นอยู่ครับพร้อมทองนี่ก็หลายหมื่นอยู่มีคนมาให้ผมหลายหมื่นแล้วผมก็ยังไม่ได้ขายเพราะองค์นี้เก็บไว้ก่อนรักมากมันหายากส่วนมากมันจะเจอแต่เนื้อพวกเนื้อดำเนื้ออะไรเนื้อออกสีน้ำตาลคือพูดง่ายๆว่าผงคุกลักเนี่ยนะต้องบอกให้ฟังก่อนว่าผงคุกลักเนี่ยทำไมอย่างหลวงพ่อแก้ววัดเกลือวันทำไมอย่างหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงทำไมเนื้อผงคุกลักเขาจะออกไปทางคล้ายๆสีกะลาคือแล้วถ้าออกเนื้อแบบนั้นเนี่ยมันจะแพงไอ้ที่มันแพงนี่เพราะว่าเห็นผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังมาว่าการที่หลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะสำเร็จวิชาผงคุกลักเนี่ยนะโอ้โหมันไม่ได้ง่ายครับมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับใช้เวลาใช้เวลามากแล้วก็ต้องเก่งจริงๆครับต้องโอ้โหต้องไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับเอาแบบนั้นก่อนแล้วกันคือมันเป็นสิ่งที่ยากมากอ่ะต่อไปมาหลวงพ่อทบดีกว่าหลวงพ่อทบวัดชนแดนวัดชนแดนอันนี้หลวงพ่อทบวัดชนแดนครับเขาเรียกพิมพ์ฐานสูงปี2505อันนี้ก็จะอยู่ในหลักหมื่นครับหลักหมื่น 4-5 หมื่นอะไรเงี้ยพระนะฮะอยู่ 4-5 หมื่นอยู่ที่ความสวยครับแต่ถามว่าสวยๆเนี่ยมันหายากเหมือนกันสวยๆก็ไม่ค่อยจะมีมันส่วนมากก็จะเป็นของพวกแบบว่าผ่านการใช้บ้างอะไรมาบ้างนะครับใช้นะเพราะว่าใช่ส่วนมากมันนานแล้วนะการเก็บรักษาด้วยใช่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 ต่อมาเอาเป็นชินราชดีกว่าอันนี้ชินราชอินโดจีนครับชินราชอินโดจีนนี่องค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่แต่งเดิมครับเขาเรียกแต่งเดิมแต่งเก่าแต่งเดิมใช่แต่งเก่าแต่งเดิมและสวยแกออกมาแต่งออกมาช่างโอเล็กช่างโอท่านแกแต่งออกมาสวยมากล่ำบึกเลยองค์นี้ถือว่าล่ำสวยองค์นี้สวยครับชอบองค์นี้มีคนมาสวนราคาผมเยอะหลายคนแต่ผมก็ยังไม่ได้ออกให้เพราะว่าราคาไม่โดนถ้าโดนนะขายแล้วราคาทั่วไปประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ราคาทั่วไปเล่นก็อยู่ก็ครึ่งก็ต้องอีกครึ่งแสนครับพับไปเปื่อยนะเราไม่รวมถึงตลับทองถ้าตลับทองก็ใกล้ๆแสนมันอยู่ที่พิมพ์ครับมันอยู่ที่พิมพ์ว่าความสวยไม่สวยอยู่ที่พิมพ์ต่อมามังกรครับมังกรมังกรหลวงปู่หมุนอีกแล้วอันนี้เป็นมังกรหลวงปู่หมุนเนื้อทองแดงทั่วไปครับราคาก็อยู่ 20,000 30,000 รวมทองก็ประมาณ 50,000 ทองแดงประมาณ 50,000 20,000 ก็ถือว่าเยอะนะ 20,000 องค์นี้ผมขายอยู่ 48,000 ครับองค์เนี้ยเกือบ 50,000 ขายอยู่ 48,000 เพราะทองมันหนาอยู่สวยครับองค์นี้ผิวสวยมากเนี่ยฮะถ้ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปบางคนก็อยากได้เนื้อเงินราคาสูงบางคนอยากได้นวะผมก็ลองใช้ทองแดงดูครับทองแดงราคาไม่แพงใครที่ไม่เคยมีใช้ลองใช้ดูจะเข้าใจเลยว่าบารมีหลวงปู่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาอีกอันนึงมีอันนี้นี่ก็หลวงปู่หมุนเหมือนกันนี่ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญลักเหมือนกันครับเขาเรียกเหรียญพรมสีหน้าพรมสีหน้าแต่เหรียญนี้ของผมเนี่ยที่มันผมลักเนี่ยเพราะว่ามันตอบโค้ดเต็มมันตอบโค้ดตรงคำว่าปู่หมุนเนี่ยเต็มเลยเต็มคือพูดง่ายไม่ขาดเลยแม้แต่นิดเดียวมันเลยเป็นการหายากผมก็เลยไปใส่ทองมาฝังเพชรไว้ทองอย่างเดียวก็ตก 30,000 พระก็ตกประมาณสัก 20,000 ก็ตีประมาณ 60,000 นะครับองค์เนี้ยองค์นี้ต้องมี 5-60,000 นะครับไม่หนีแน่นอนครับไม่หนีแน่นอนถ้าก็ว่าวันนี้ที่เราดู12องค์ครับเบ็ดเสร็จน่าจะแตะ2ล้านได้มั้ยได้ครับได้น่าจะได้ครับ12องค์ได้ครับได้ครับประมาณนั้นแหละครับเพราะว่า3องค์นี้ก็ซัดเข้าไปก็น่าจะล้านกว่าบาทแล้วองค์นี้ก็น่าเนี่ยละแตะ2ล้านแน่นอนครับแตะ2ล้านครับประมาณ2ล้านได้ถ้าแม่มาถ้ามาเร็วก็ถ้ามาเร็วเมื่อวานเนี่ยมาถ่ายนะแหมจะมีหลายองค์ที่ขายไปก็น่าจะให้ได้ผู้ชมท่านจะได้ติดตามได้ดูได้ก็จะเชิญชวนครับFC เข้ามาชมแล้วก็มาดูที่ร้านที่ไหนได้เอาอย่างนี้ครับมาได้เลยนะครับพี่น้องทุกท่านท่านผู้ชมทางบ้านถ้าอยากจะมาหาผมมาปรึกษาหาลือเรื่องพระเครื่องมาซื้อมาสายหลวงปู่หมุนหรือสายไหนหลวงพ่อพรมเนี่ยหลวงพ่อปานหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยครับมาปรึกษาหาลือกับผมได้เลยยินดีเลยครับร้านนี้เองยินดีเลยครับที่พันทิพย์บางกะปิชั้น3ชั้น3มาได้ทุกเวลาเลยครับทุกไอ้ทุกวันนะครับไม่ใช่ทุกเวลาพูดผิดไปถ้าทุกเวลาเนี่ยผมไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของผมเลยเอาเป็นว่ามาได้ทุกวันครับมาได้ทุกวันโทรเข้ามาแล้วก็มาหาที่ได้ทุกวันเลยครับโอเคยินดีเลยครับยินดียินดีเลยครับขอบคุณพี่เหน่งแอนเน็กด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีนำวัตถุมงคลมาให้ยินดีครับ FC ได้รู้จักครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณครับครับเป็นไงบ้างครับพระเครื่องร้านเหน่งแอนเน็กนะครับมีหลากหลายเกจินะครับวันนี้มี12องค์นะครับ12องค์นี้ก็รวมเป็นเงินหลายล้านนะครับเห็นเจ้าของบอกว่าประมาณ2ล้านกว่านะครับก็
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่องสน. Channel นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ